นี่เป็นครั้งที่3ครับที่แชมเปี้ยนโลกเข็มขัดหลุดบนตาช่างครับเพราะว่ากำลังสูงกว่าเยอะครับครับเรามาดูว่าแชมป์โลกรุ่นไฟเวทคนแรกของไทยก็คือโผลกิ่งเพชรนะครับขึ้นได้ในวันที่16เมษายน2503โดยชนะเปเรสนะครับที่เวทลุมพินีเตรียมแผนรวดเร็วฉับพลันมาใช้ครับว่าสังเกตว่าเขาเก่งหมัดซ้ายแน่นเหลือเกินนะครับเอาละครับเงินไม่หวั่นเลยครับของเราต้องชกแผนนี้นะครับเดินติดตลอดต้องชกใกล้ๆนะครับเล่นนะครับกรรมการผู้ห้ามชาวเม็กซิโกเดินอีกเล่นลำตัวต่อยล่างตัดบนเล่นอีกเป็นชุดแฮกเกียวโดนเป็นพยุบุแคมนะครับชุดนี้ชุดใหญ่ไล่ได้อีกเลือดมานิดหน่อยเลยนะครับแฮกเกียวขวาอีกเป็นเหมือนยาใส่จริงๆครับ